ซึ่งกันและกันนะครับไม่มีทุกท่านน้องๆนางรำก็ไม่มีกำลังใจสนานด้วยกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาด้านบนเวทีกันบ้างนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆหัวค่ำนะครับในช่วงของบัตรเหมาเราก็ยังคงสนุกสนานต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันสักหน่อยนะแบบเข้มข้นแบบย้อนยุคก่อนเดี๋ยวสำหรับแฟนๆวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รอร่วมสนุกในบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหลังจาก4ทุ่มไปต้นไปเราคงจะเน้นๆในช่วงเวลานั้นกันเยอะๆกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่างานของเรายังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกท่านพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของคณะนางรำจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ปัญใจตังคงยังอยู่ต่อเนื่องกับพวกเราพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเสียดายไอ้มัดลาซะก่อน1วันคนนะครับผมเอาที่เหลือนะครับพี่หนุ่ยพรุ่งนี้มัดลาธุระวันนึงนะครับผมฝากบอกโอเคครับผมโอเคนะรอบนี้เรามาสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมานะครับขอบคุณพี่ชัยเหมาคณะขวัญใจตังคงขึ้นมาจำนวน2ใบด้วยกันพี่เปรมก็ให้กำลังใจขวัญใจตันกงมา1ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบถ้าอ่านไม่ผิดนะครับคือพี่ช่างนะครับพี่ช่างเหมาขวัญใจตันกงขึ้นมา1ใบนะครับในสิทธิ์ของรอบบันเหมายังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับรักพี่ไข่หนุ่ยครับI'm not afraid to die.
วัสดิ์สามชาติกับคนดังที่หลักไหวครับI'm not afraid to die.
ช่วงเดียวหน่อยจ้ะเชิญวีดังเป็นสัญลักษณ์ว่าหมดรอบนะครับเอาหมดรอบเราคือน้องๆกลับเข้ามาประจำที่พักเด็กกันแป๊บหนึ่งเลยนะแฟนๆของเราก็ลงไปนะครับสำหรับจองบัตรกันไว้เลยนะครับรอบนี้เราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรหมอกันไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีบัตรธรรมดาในราคา20บาทส่งยื่นให้กับคณะกรรมการด้านหน้าเวทีนะครับด้านบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังชุดใหญ่นะครับครบจำนวนนักดนตรีเลยขอบคุณที่อสเมฆจัดมหาเป็นอย่างสูงนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะว่ามีหน้าต่อมีขวัญใจตันกงมีพี่เมฆก็ต้องมีกำลังใจขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับให้กับน้องๆทุกครั้งกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นี้สำหรับแฟนๆของลูกอรุณอาจจะแปลกหน้าค่าตาไอ้มือคีย์บอร์ดหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนไปนะครับบังเอิญวันนี้ยังไงคะอาจารย์ป๊อกเจ้าหน้าที่ประจำของเรานะครับติดธุระราชการที่ต่างจังหวัดนะครับได้คุณเจมส์นะครับมือคีย์บอร์ดคนหนุ่มของนาวาแบนมาร่วมกระบวนสร้างความสุขสื่อสนานกับเราในค่ำคืนนี้คืนค่ำคืนหรือว่าพรุ่งนี้ด้วยไหมเจมส์อีกคืน2คืนนะพรุ่งนี้ยังเป็นน้องเจมส์อีกประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้คืนสุดท้ายของงานมาสนุกด้วยกันกับจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็น้องๆขวัญใจตันกงรวมทั้งทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้เดี๋ยวหลังจากคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับมีลำวงให้สนุกสนานกันนะครับเดือนละ1งานนะครับเดือนหน้ากันยายนเราจะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาละถึงเวลาที่จะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันรอบนี้รอบบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตั๋วเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคตั้งต้นในจังหวะตะลุงกับตะลุงสัตว์ต่อกลับมาเถิดนะกลับมารับฟังสังคม
ทัวร์ออกจากบ้านแต่ละทีจากสันสินดีน้ำคุณเออพาผ่อนเม็ดละไม่เกสตังทำไมน้องน่าเอาเจอขี้เหนียวจังเลยพาผู้เฒ่าก็พอไหวเอาพาผู้เฒ่าก็พอไหวแต่บางคนผ่านไลน์ไม่เอาไหนเลยหาไลน์ไม่ชอบแล้วครับโอ้ยการเราใส่แต่คนตามถนนตามถนนหนทางไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่ไม่น้าไม่ว่าสาวไม่ว่าสาวแก่ไม่น้าจัดกันจำตามอย่างกันเปรียบเลยแท็กซี่วิ่งอยู่ตามถนนพอบอกขาหน้าบนรถเลยชนกันเลยช่วยมาช่วยแต่ชาวต้องร้อยขาเข้าเท้าเลยข้างข้าชาวขาใส่จริงๆคนผู้หญิงคนผู้หญิงสมัยนี้แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีแต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีจับสันสุดดีน้ำแม่คุณเออพาผ่อนเม็ดละไม่กี่สตังค์ทำไมน้องน่าคือขี้เหนียวจังเลยพาผู้เฒ่าก็พอไหวเอาพาผู้เฒ่าก็พอไหวแต่บางคนผ่านไลน์ไม่เอาไหนWe'll be right back.
นี่นี่ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนบัตรแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกับน้องๆ นักลำที่ทำความสนุกให้กับท่านในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆ FC ของขวัญใจไทยกงหรือว่าแฟนๆ FC ของรุ่งนภาเมืองเพชรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเคลียร์เวทีลงเวทีกันไปรอบนี้กลับขึ้นมาในรอบหน้าเรายังคงสนุกสนานต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะเป็นรอบหน้าจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบทเพลงร่วมสมัยในรอบของบัตรเหมาในรอบหน้าฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรมีตั๋วสำรองจองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบในรอบนี้เมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์บอกกันไปแล้วว่ากันยายนนะครับ22-29อยู่ที่ทุ่งจับยวนนะครับส่วนตุลาคม8-15อยู่ที่วัดเขาลูกช้างนะครับสำหรับแฟนๆ